สวัสดีครับวันนี้มาชมดอกเก๊กฮวยนี่ดอกเก๊กฮวยสดๆแล้วจะเอามาทำเป็นน้ำแก้กระหายนะครับส่วนผสมก็มีเก๊กฮวยดอกพุดจีนเนี่ยดอกพุดจีเอ้ยเมล็ดพุดจีนเกลือแกงนะครับธรรมดานี่ดอกเก๊กฮวยน้ำตาล2โลน้ำ10ลิตรนี่เลยตามนี้เลยแล้วก็ใบเตยนี่ดอกเก๊กฮวยแห้งนี่ดอกพุดจีนเอามาทุบๆหน่อยบุบๆๆๆพอแตกเนี่ยแล้วก็น้ำ10ลิตรใบเตยต้มกับใบเตยเพื่อความหอมจะได้รสชาติอีกแบบนึงแล้วก็เอาดอกพุดจีนเมล็ดพุดจีนใส่เข้าไปสีมันจะออกเข้มสีมันจะออกทำให้สีมันออกเข้มเนี่ยเห็นไหมเริ่มออกแล้วเป็นสีออกส้มๆเนาะเมล็ดพุดจีนแล้วก็เก๊กฮวยใส่พอประมาณใส่มากมันจะเฟื่อนนะเอาพอเหลืองพอไม่เหลืองอีกเดี๋ยวใส่อีกหน่อยเนี่ยครับผมใส่ไปแล้วก็ตั้งเวลาผมใช้10นาทีนะ10นาทีต้มนี้เลยต้มแบบบ้านๆเลยนี่ทำขายหอมติดใจสูตรนี้ทำกินเมื่อไรก็อร่อยแล้วช่วงร้อนๆเนี่ยใส่น้ำตาลใส่ไม่ต้องเยอะนะหวานไม่เยอะชิมในนี้พอออกหวานแต่พอเย็นมันจะหวานเพิ่มขึ้นอีกนะเนี่ยคนๆแล้วก็พอได้เวลา10นาทีประมาณการนี่ก็มาเทกองผ้าขาวบาง2ชั้นนะกองทั้งใบเตยทั้งอะไรน้ำตาลยังไม่ต้องใส่นะเนี่ยก็เทลงไปกองมีประโยชน์แก้กระหายพวกร้อนในอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยแล้วก็ใบเตยช่วยให้มันหอมมากขึ้นใส่ใบเตยเขียวปึ๋งเลยผมใส่ไปแล้วจะแข็งเทเอาให้หมด10ลิตรนะน้ำ10ลิตรนี่แล้วก็มาบิดเอาผมเอากะละมังเจาะรูรองไว้กดเนี่ยนี่ครับผมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็น้ำตาล2โลใส่น้ำตาล2โลพร้อมเกลือแกงอีก1ช้อนโต๊ะไม่ต้องคูณนะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลเนี่ยมิตรผลเนี่ยผมใช้มิตรผลนะ2โลแค่นั้นเกลือถ้าเกิดเป็นเกลือแกงจะดีเป็นเกลือพวกไอโอดีมันจะเค็มไปหน่อยก็ลดลงมาใส่ได้เด็กก็ลดเค็มมาเนี่ยครับน้ำตาลใส่มากก็ไม่ดีมันจะหวานไปนี่หวานใส่กินกับน้ำแข็งเนี่ยสูตรเนี่ยทำขายทำใส่อะไรไว้กินหรือขายก็ได้ซื้อขวดมาใส่ขายขวดละ10 บาท 10 บาทรับรองอร่อยสีมันจะเข้มเห็นไหมไม่ใช่เอากลิ่นของเก๊กฮวยเอาสีของเม็ดพุดจีนเข้าไปอร่อยสุดๆแล้วหอมมีหอมกลิ่นใบเตยหอมกลิ่นเก๊กฮวยตัดกันหอมชื่นใจอ่ะไปใส่น้ำแข็งกินก็ชื่นใจติดใจเนี่ยใส่นี่พูนไปให้ออกเอาแค่พอดีไม่งั้นมันจะเค็มเนี่ยแล้วก็คนไม่ให้มันแก๊กๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮียป๋องด้วยนะครับ